ที่ธัญบุรีปทุมธานีก็มีหนุ่มอีกคนนึงที่ซวยเหมือนกันขับรถมาอยู่ดีๆแท้ๆเจอคนเมามาหาเรื่องนะคะพังรถเขายับเลยทุบรถเขาอ่ะแล้วก็ทำพยายามจะแบบดึงเขาออกมาจากรถแบบจะทำร้ายเขาด้วยนะคะแล้วเนี่ยดูคลิปภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมทำไมหนุ่มคนนี้เมาแล้วต้องไปหาเรื่องคนขับรถคนนี้ด้วยทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันสดจากที่จริงค่ะคุณชินอยู่ที่จุดเกิดเหตุบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่งนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์กล้องวงจรปิดผู้ชมอยากให้ดูกล้องวงจรปิดจุดนี้กันหน่อยนะครับมันก็จะเห็นเรื่องของตัวบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่งระหว่างตึก40กับตึก41นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับถือขวดเหล้ามาเลยเดินไปเดินมาเมาตอนแรกเนี่ยจะปรีไปทำร้ายผู้ชายที่อยู่ริมข้างทางแล้วปรากฏว่ามันมีรถเก๋งคันหนึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่พอดีก็ทำให้ชายคนนี้เนี่ยปรีเข้าไปเอาขวดเหล้าที่ถือมาเนี่ยนะฮะไปทุบกระจกรถของเขาคุณผู้ชมจังหวะนั้นนะฮะแฟนของคนขับรถเนี่ยเขาอยู่ตัวอาคาร41เนี่ยเขาเห็นก็เลยตัดสินใจเนี่ยสวมหัวใจเพชรเลยนะฮะไปคว้าไม้มาแล้วก็ไปตีหนุ่มเมาคนนี้จนกลิ้งไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่งที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้แหละคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราลงพื้นที่กันมาทีมงานตัดภาพมาหน่อยเราอยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดีระหว่างตึก40กับตึก41ตอนนี้เนี่ยรถคันที่เสียหายในคลิปก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะคือคลุมผ้าเอาไว้เพราะว่ากระจกเนี่ยแตกหมดเลยแม็กก็เสียหายล้อทุกอย่างเนี่ยเสียหายหมดเลยจากคนเมาคนเดียวเท่านั้นเมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่ได้คุยกันหน่อยนะฮะเป็นคุณพี่ท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย4 ทุ่มกว่าเหมือนในหนังทีเดียวนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยเขามีการขโมยรถคันนี้ไปนะฮะของคนที่อยู่ในรถเนี่ยกระชากคนเขาลงมาแล้วเขาก็ขับรถบึ่งไปเลยแต่ระหว่างที่บึ่งออกไปที่ปากซอยเนี่ยเจอรถคันไหนเขาก็ชนดะคือรถจอดข้างทางเนี่ยเสียหายหลายคันด้วยกันนะครับสุดท้ายไปจบที่บริเวณตึก8ใกล้กับทางออกแล้วนะฮะรปภ.มาห้ามเอาไว้และตำรวจก็มาทันเขาบอกว่าถ้าไม่ทันการเนี่ยผู้ชายคนนี้อาจเจ็บหนักอาจถูกรุมประชาทัณฑ์ได้ครับไปฟังเสียงชาวบ้านเล่ากันครับก็โวยวายหนักเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันเหมือนคนไม่รู้อ่ะเหมือนคนคลั่งแล้วแบบตะโกนไปทั่วแล้วเขาก็มาที่นี่ไม่มาตำรวจก็มาล็อกที่นู่นเลยตอนนั้นตกใจไม่ได้ตกใจใช่ว่าดูหนังมากกว่าเขาลงรถมาใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ใช้มือเป่านี่แหละทุบรถจะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ตามมาระหว่างนั้นก็คือตำรวจก็มาพอดีถ้ามาช้าหน่อยนึงก็คือไม่รู้รถคันไหนโดนบ้างโอ้เยอะมากหลายคันคือเจอก็ชนด่าโอ้ชนอย่างเดียวไม่ในหนังเลยชนไปแล้วผลสุดท้ายแล้วรถเหมือนรถมันไปไม่ได้แล้วอ่ะก็จอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็ใช้มือทุบครับเรื่องของคดีความตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาล็อกตัวเพราะว่าขับรถชนเนี่ยตอนนี้มีเจ้าทุกข์อยู่ประมาณ 5-6 รายด้วยกันเจ้าตัวไปถูกฝากขังที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับปรากฏว่าเช้าวันนี้ถูกแจ้ง5 ข้อหาหนักๆด้วยกันคือ1เมาแล้วขับ2ทำลายข้าวของเสียหาย3ทำให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บต่างๆเนี่ยนะฮะคุณเบ้นพรชัยทองคำผู้ชมครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเต้ยทิวากรอายุ28ปีครับอาศัยอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่ตึก40เนี่ยเต้ยบอกว่าตกใจครับเพราะว่าส่างเมารู้ตัวอีกทีมันนอนที่ห้องขังของโรงพักแล้วพอเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเท่านั้นแหละเต้ยน้ำตานองหน้าไม่คิดว่าตัวเองจะก่อวีรกรรมแบบนี้ขึ้นแล้วก็บอกแบบนี้ผู้ชมว่าเขาไม่เคยรู้จักกับคนที่เขาขโมยรถหรือทุบรถมาก่อนเลยถ้าเจอกันครั้งนี้เนี่ยอยากจะขอโทษจริงๆครับไปฟังเสียงเต้ยเนี่ยเขาเปิดใจเขาสำนึกผิดกันหน่อยฮะดื่มสุราครับครับกินไปเยอะเหรอพี่กินไปประมาณ2 กลมครับยาดองครับกินไป2 กลมจำได้ไหมตอนไปก่อเหตุก็พอจำได้ลางๆอยู่ครับมันเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรอหรือว่าปัญหาเหรอครับไม่เคยมีครับรู้จักเขาไหมไม่รู้จักครับน่าจะประมาณขาดสติครับก็อยากจะขอโทษเขาครับขอโทษด้วยครับก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจครับก็รับสภาพครับคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพรถที่ถูกทุบพังเสียหายและขโมยไปชนดะที่ด้านหน้าหมู่บ้าน เอื้ออาทรนะฮะตอนนี้ต้องคลุมผ้าใบเอาไว้เพราะว่าฝนตกอย่างหนักกระจกมันแตกนะฮะถ้าไม่คลุมเนี่ยอาจจะมีน้ำฝนเข้าไปได้ส่วนเจ้าของรถ2 สามีภรรยาฮะตอนนี้ไปที่ศาลแล้วเพื่อจะมีการไปให้ปากคำเพราะว่าเต้ยเนี่ยทำการส่งสารฝากขังเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแม่ของเต้ยก็มีการเปิดใจกับทีมข่าว Workpoint เช่นเดียวกันไม่คิดว่าลูกชายจะก่อเรื่องแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวมีความคืบหน้าในช่วงบ่ายอย่างแน่นอนนะครับกับทางด้านเจ้าของรถจะว่าอย่างไรและเจ้าทุกข์ที่เหลือเนี่ยจะมีการรวมตัวไปแจ้งความด้วยหรือไม่น่าติดตามครับทั้งสองท่านครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะครับที่สุดแล้วในเต้ยบอกเลยนะเมายาดองเมาแล้วไม่รู้เรื่องตื่นมาคืออยู่ในห้องขังแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองไปก่อวีรกรรมอะไรขึ้นขออภัยด้วยอยากขอโทษผู้เสียหายจริงๆเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะอย่าไปเมาซีซัวสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย